วันนี้เมื่อปีที่แล้วสหรัฐได้จับกลุ่มเอมม่าโคโรเนลไอสปูโรภรรยาของเอลชาโปราชายาเสพติดหลังจากเอลชาโปราชายาเสพติดชาวเม็กซิกันถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตได้ราว2ปี22กุมภาพันธ์2564สหรัฐจับกลุ่มโคโรเนลไอสปูโรภรรยาของเอลชาโปข้อหาสมรู้ร่วมคิดค้ายาเสพติดและช่วยสามีแหกคุกค่ะ